ไปดูว่าเหตุการณ์นี้อุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะรถ2คันที่ขับมาบนท้องถนนและเกิดอุบัติเหตุใครถูกใครผิดดูคลิปค่ะขณะนี้พนักงานกำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่กรุณาถือสายรอสักครู่ค่ะหรือหากท่านต้องการฝากหมายเลขโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับกรุณากดสิบอ้าวแล้วคุณจะมาเบียดทำไมชนทำไมอ้าวชนกระจกไหลทางเขาต่อแถวกันมานี่ช่องนู้นอยู่เติมไหลทางกันหมดอ้าวชนไหมชนไหมถ้าคุณเบียดเข้ามาจะดูกล้องเปล่ากูไม่มีกล้องผมก็มีผมทำไมจะไปทำไมอ่ะอ่ะแหมด่ากันสารพัดสัตว์นะคะคุณผู้ชมคะและที่สำคัญเหมือนบอกว่าลงมาต่อยกับกูป่ะล่ะแบบนี้คือเหตุการณ์นี้ค่ะต่างคนต่างบอกว่าตัวเองถูกค่ะคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งผิดทีนี้คุณผู้ชมก็ต้องมาแบบว่าช่วยกันวิคิดวิเคราะห์หน่อยนะว่าใครถูกใครผิดกันอย่างไรคือกล้องจากรถเก่งก็จับภาพได้คือตัวเองก็วิ่งไหลทางเนาะตามหลังรถคนอื่นที่เขาวิ่งนำกันเป็นแถวยาวฝนตกรถติดค่ะเป็นธรรมดาตรงนี้จะเป็นช่วงทางโค้งที่จะขึ้นสะพานเพื่อที่จะไปทางด่วนค่ะไม่รู้ว่าพี่จูนคุ้นแถวบ้านพี่จูนหรือเปล่าไม่แน่ใจดูจากเส้นนี้แล้วจริงๆมันมีปัญหาประจำนะถ้าผมจำไม่ผิดดูจากภาพนะมันน่าจะเป็นถนนเส้นกาลปพฤกษ์ครับที่เลี้ยวซ้ายไปเนี่ยมันจะมีทางน้องเอจะทางที่จะไปถนนราชพฤกษ์แล้วก็มันจะมีปัญหาคือทางติดกันเลยเนี่ยมันจะมีจุดที่ไปยูเทิร์นได้มันก็เลยมีปัญหาแบบนี้ทุกคนก็จะมารวมกันที่จุดนี้อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะปรากฏว่าค่ะจังหวะที่รถเก๋งกำลังจะขึ้นไปบนสะพานทางด่วนค่ะก็มีรถตู้ทึบนะคะตรงมาทางตรงแต่ว่าพยายามจะเบียดเข้ามาในเลนเพื่อจะขึ้นทางด่วนเช่นเดียวกันแต่เก่งไม่ยอมสุดท้ายก็เลยเฉี่ยวชนกันค่ะปรากฏว่าคนขับกระบะตู้ทึบก็ฉุนเลยลงมาด่าคนขับเก่งว่าวิ่งไหลทางเนี่ยมันผิดรู้ไหมปังเก่งก็บอกแล้วคุณแทรกมาทำไมเนี่ยเห็นไหมชนเลยแล้วก็เถียงกันแบบนี้ค่ะจากนั้นก็เถียงกันไปเถียงกันมาเลยบอกว่าไปเคลียร์กันที่โรงพักปรากฏว่าคนขับรถเก่งอ่ะไม่ไปแล้วก็ขับรถหนีไปไหนก็ไม่รู้คลิปนี้เพจเฮียขับรถก็ออกมาโพสต์ก็มีชาวเน็ตมาเข้าแสดงความคิดเห็นเยอะนะว่าใครถูกใครผิดอะไรแบบนี้แต่ส่วนใหญ่สรุปมาว่าใครผิดรู้ไหมทั้งคู่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไหลทางมาเลยจ้าไหลทางก็คือเหมือนกับเข้าไปแทรกเขาข้างหน้าส่วนอีกคนหนึ่งคุณมาทางตรงก็จริงแต่ว่าคุณมาแทรกตรงใกล้จะถึงเส้นทึบแล้วนะต่างคนต่างผิดนะคะสุดท้ายก็มีปากเสียงกันแบบนี้ยังโชคดีที่เขาแค่ด่ากันสิงสาราสัตว์แต่ว่าไม่วางมวยกันเนาะเพราะว่าอีกฝ่ายเขาชวนลงมาต่อยละแต่อีกฝ่ายบอกว่าไม่ต่อยไม่เอาด้วยไม่เอาด้วยเล่นเครื่องหนีไปดีกว่าค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8